ร่วมสนับสนุน Voice TV กับหน้ากากผ้า Voice Mask หน้ากากผ้า Voice Mask โฉมใหม่ผ้าหนาพร้อมสายคล้องพาราคอตสีสันสดใสทนทานไม่ขาดง่ายป้องกันเชื้อโรคละอองน้ำลายจากการพูดไอจามรูปทรง 3D สามารถล็อกจมูกปรับกระชับให้เข้ากับรูปหน้าซักได้ Your Voice Still Matters Under This Mask มี2สีสีดำและสีขาวราคาชิ้นละ149บาทพิเศษ2ชิ้น249บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th หลังจากที่เมื่อวานนี้ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยครับหัวหน้าพรรคแล้วก็นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านคุณจิราพรสินธุไพรส.ส.101แล้วก็คุณอรุณีกัสยานนท์โฆษกพรรคเนี่ยเขาแถลงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวกรณีคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเนี่ยนะครับจะมีคำชี้ขาดข้อพิพาทระหว่าง Kingsgate Consolidated จำกัดเนี่ยของประเทศออสเตรเลียนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอัคารา Resources เนี่ยที่มีข้อพิพาทกับราชอาณาจักรไทยเนี่ยเขาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกับพรรคเพื่อไทยลงชื่อปกป้องทรัพย์สินชาติคัดค้านการนำสมบัติชาติไปแลกชดใช้ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์นะครับที่ใช้อำนาจมาตรา44สั่งปิดเหมืองทองเดี๋ยวพรุ่งนี้ในรายการผมเนี่ยผมจะเอาแทบจะเกือบทั้งหมดเลยที่เขาได้แถลงซึ่งรายละเอียดดีมากเนี่ยมาค่อยๆซอยย่อยแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะซึ่งติดตามพรุ่งนี้ได้เพราะวันนี้เราไม่ได้เพลย์เสียงในรายการแต่ว่าที่คุณจิราพรสินธุไพรเขาแถลงในรายละเอียดคือแบบคือดีมากเลยคุณชูวัฒน์คือทำกับบ้านมาครบเลยคือแล้วเขาบอกเลยว่าจริงรอบนี้นะฮะการคือในที่สุดอะความผิดพลาดในอดีตอะมันทำให้รัฐบาลเนี้ยพอมาเข้าใจว่าเดี๋ยวจะแพ้นะฮะในอนุญาโตเนี่ยก็เลยต้องมามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เอาสมบัติของประชาชนไปประเคนไม่งั้นคือถ้าไม่ประเคนเนี่ยก็จะแพ้เลยแล้วคิงสเกตก็ไปพูดในตลาดหลักทรัพย์ว่าโอ้ยเนี่ยดีลกับได้ซุปเปอร์ดีลรัฐบาลไทยมาแล้วอยากได้อะไรได้หมดแล้วมันปรากฏว่ามันเป็นซุปเปอร์ดีลจริงๆไงแบบให้นู่นทำเมืองเพิ่มให้เวลาในการอนุมัติไม่ต้องมีแล้วรวดเร็วขึ้นอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่คืออย่างนี้สิ่งที่เขาทำรายละเอียดออกมาคือว่ามีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเหมืองใหม่ทั้งหมดใช่แล้วนอกเหนือไปจากนั้นสามารถได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองในพื้นที่ใหม่นอกเหนือจากเหมืองทองชาตรีที่มีอยู่เดิมด้วยคุณชูวัตรแล้วมีความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนในการลงทุนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์และที่สำคัญคือในการทำเหมืองใหม่ จะได้รับการดูแลค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆรวมไปถึงกระบวนการอนุมัติอย่างรวดเร็วซึ่งสภาพบังคับนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการข้ามขั้นตอนซึ่งอาจจะไม่ชอบด้วยวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายไทยคือทั้งหมดเนี่ยที่เป็นประเด็นคือทำเพื่อให้ประยุทธ์ไม่ต้องจ่ายความรับผิดชอบไงแล้วก็ไปดีลกันนอกรอบหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกลายเป็นเหมือนกับอะไรรู้ไหมพลเอกประยุทธ์พลาดด้วยการใช้มาตรา44ไปปิดเขาแล้วพอรู้ว่าถึงเวลาเนี่ยอาจจะแพ้คดีนะที่อนุญาโตเนี่ยนะเลยประเคนก็ควรจะเสียการเมืองในประเทศก็เททุกอย่างให้เลยเลยเทให้ในแบบที่โอ้บริษัทโอ้โอเคแม้แต่มันเป็นการเทโดยการเอาสมบัติของชาติไปเทแทนพลเอกประยุทธ์ไงคืออันนี้ไม่ใช่ผมรับผิดชอบคนเดียวแล้วไงไม่ใช่อันนี้คือประชาชนจ่ายให้ประยุทธ์คือเดียลที่บริษัทนี้จะได้เนี่ยเผลอๆดีกว่าเดียลก่อนหน้านี้ที่ถูกยกเลิกไปไม่รู้กี่เท่านี่คือการตั้งข้อสังเกตเกรงว่าจะอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นแหละในที่สุดเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็ตั้งถามแล้วถ้าอย่างนั้นไปปิดเมืองเขาด้วยมาตรา44ทำไมคือคุณไปปิดเหมือนเขาด้วยมาตรา44แต่พอเขาฟ้องร้องคุณให้ทุกอย่างกับเขาไปมากกว่าเดิมก่อนที่คุณจะปิดเขาแล้วเหตุผลในการปิดคืออะไรคือตอนนั้นก็เตือนกันแล้วพอออกมาตรา44เนี่ยเสียงคัดค้านก็ระงมแล้วว่าเฮ้ยทำแบบนี้โดนแน่ๆอนุญาโตเนี่ยแพ้แน่ๆเพราะว่าเอกชนระหว่างเอกชนเขาคุยกันเรื่องนี้เพราะเขามีกระบวนการกลไกอนุญาโตระหว่างประเทศขึ้นมาเพราะเขากลัวว่าคุณจะใช้อำนาจเผด็จการเนี่ยไปเล่นงานเขาแม้กระทั่งคนซึ่งเขาเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองทองเนี่ยนะฮะหลายคนก็เชื่อว่าเขามีแนวทางในการที่จะสู้คดีกับบริษัทนี้โดยที่ไม่ต้องใช้มาตรา44ใช่เรามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเรามีกฎหมายแร่เรามีอะไรตั้งเยอะแยะแต่ทำไมมันจึงต้องใช้มาตรา44ถ้าจะจัดการให้ถูกขั้นตอนพอไปจัดการผิดขั้นตอนเลยแต่ว่าคุณธนกรเขาชี้แจงวันนี้นะฮะเขาตอบโต้การตั้งโต๊ะแถลงของพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่ามันก็เป็นมุกเดิมก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางไทยเนี่ยต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการด้วยความรอบคอบรัดกุมยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลักแล้วที่มีการใช้มาตรา44ในรอบนั้นเนี่ยเพื่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมคือประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะตอนนั้นคนที่เขามองว่ามันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้ใช้มาตรา44เขาบอกว่าให้ไปแก้ไขเรื่องนี้คุณจะไปกดดันให้บริษัททำให้ดีขึ้นหรือไปแก้สัญญาหรือจะไป
ไม่มีใครเข้าไปบอกว่าเอ้ยใช้มาตรา44เลยครับท่านแล้วก็ในตู่นี่ก็ไม่รู้อธิบายยังไงว่าถึงใช้มาตรา4เพราะอะไรก็ไม่เคยมีอธิบายตอนนั้นไม่มีคำอธิบายนะตมเลยแล้วก็พอคนด่าผมรับผิดชอบคนเดียวเรื่องของผมรับผิดชอบกะเอาเท่ไงแล้วหลังจากนั้นก็บอกรักสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเนี่ยผมใหญ่สุดกฎหมายใครจะทำอะไรผมไม่ได้จำได้ไหมเขาเคยพูดขนาดนี้นะแต่คุณชูวัฒน์เข้าใจประเด็นนี้นายกไม่ต้องการโดนด่าโดยคนซึ่งเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่ซึ่งก็เป็นชาวบ้านNGOต่างๆนายกก็เลยนี่ไงคุณชูวัฒน์เอาเท่รักสิ่งแวดล้อมโชว์แบบเป็นเผด็จการเด็ดขาดเพื่อประชาชนทำได้ทุกอย่างใช่ซึ่งถ้านายกจะรักสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้มันมีวิธีรักไม่แต่เขาไม่ได้เป็นคนรักสิ่งแวดล้อมไงคนนี้ก็ไม่ใช่ไงเขาสร้างภาพก็ไม่ใช่ไงเขาสร้างก็เลยต้องเอามาตรา44มาเพื่อโชว์ว่าผมรักสิ่งแวดล้อมจริงซึ่งมันไม่ใช่อ่ะซึ่งมันแบบเขาตอนเขายึดอำนาจเขายกเลิกกฎหมายผังเมือง EIA อะไรเรื่องเขายกเลิกทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ใช่คนรักสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วรักสิ่งแวดล้อมทีเดียวเนี่ยนะฮะคิงส์เกตรวยเลยคือแบบโอ้โหแต่เขาไม่ได้รักสิ่งแวดล้อมไงเขาต้องการใช่แต่ว่าคือมันเพราะฉะนั้นคือแล้วตอนนั้นเนี่ยพอมีเสียงเตือนกันว่าให้คุณใช้มาตรา44เนี่ยแพ้แน่นะยาโตมันมีเวลาแก้ไขคิงเกสเขาก็ยื่นข้อเสนอมาต่อรองเป็นระยะอยู่แล้วว่าปล่อยให้เขาทำงานเธอเขาจะระวังป้องกันอะไรอย่างดีถึงเวลานะเป็นอำนาจต่อรองสูงสุดแล้ว คุณน่าจะเลิกมาตรา44แล้วให้คิงเกสเขาจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในหรือต่อรองหรือลดเวลาหรือลดเอาเงินพักค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นมันมีเวลาต่อรองทั้งสิ้นแต่คุณไม่ทำอะไรเลยยังยั่งมั่นใจอยู่อย่างนั้นอ่ะเรื่องนี้เนี่ยจะมีคำตอบออกมาว่าคณะอนุญาโตเนี่ยจะว่าอย่างไรในวันที่31ตุลาคมครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไปตามที่เพื่อไทยเขาได้วิเคราะห์ให้ฟังเมื่อวานนี้หรือเปล่ามีเรื่องนึงซึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้มันกรณีของม็อบทริอัมเนี่ยนะฮะตัวแทนสหภาพแรงงานทริอัมอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยที่มีพนักงานไปมากกว่า100คนไปเรียกร้องความเป็นธรรมศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อวานนี้ที่มีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยได้เจรจากับผู้แทนลูกจ้างเนี่ยตกลงรัฐมนตรีสุชาติเขาก็หาแนวทางในการที่จะเยียวยาตรงนี้นะฮะโดยที่รัฐมนตรีสุชาติเขาบอกว่าการออกหมายจับนายจ้างว่ามีความคืบหน้าไปแล้วอย่างไรบ้างขอให้นายเสกสกลเนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยนะเสกสกลอัฐวงศ์เนี่ยไปประสานกับผบ.ตร.ถึงความคืบหน้าในเรื่องคดีแต่ว่าเขาเล็งที่จะดึงเงินภาษีไม่ใช่อันนี้คือข้อเรียกร้องฝ่ายแรงงานแต่สุชาติเขาไม่ทำเขาไม่ทำเหรอไม่ได้เขาเสนอให้ทำแต่สุชาติไม่ทำไม่ทำบอกสุชาติบอกไม่ได้งั้นลองฟังท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นว่าเอายังไงกับเรื่องนี้ในการทำตามข้อเรียกร้องหรือทำไม่ได้เนี่ยนะฮะตามข้อเรียกร้องของตัวแทนกลุ่มแรงงานของไทรอัมในประเทศไทยกฎหมายแรงงานมันก็ใช้คล้ายๆกันทั่วโลกสากลในการที่นายจ้างมาลงทุนนักลงทุนต่างประเทศหรือในประเทศลงทุนแล้วสมมุติว่าเลิกจ้างเราก็มีกองทุนว่างงานประกันสังคมมีเงินสงเคราะห์ลูกจ้างช่วยเหลือในบางส่วนแต่ถ้าให้เราไปจ่ายแทนนายจ้างผมเรียนว่ามันจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ทั่วโลกเขาไม่ทำกันในส่วนนี้แล้วเองงบกลางเองเราไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องของนายจ้างทิ้งลูกจ้างมันมีเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมหรือจะเป็นเรื่องของโควิดต่างๆมันไม่สามารถที่จะพบพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เสียภาษีเอามาใช้เฉพาะเรื่องนี้เป็นหลักไม่ได้ในส่วนนี้เรามีกฎหมายในการมีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกับเงินรัฐบาลเหมือนกันนะครับเงินกองทุนการสังคมลูกจ้างกองทุนว่างงานลูกจ้างสมทบ 5% นายจ้างสมทบ 5% รัฐบาลสมทบอีก 1.25% ก็ถือว่าช่วยเหลือกันเมื่อกี้ก็คุยกับทางผู้นำของภาคแรงงานไปแล้วครับว่าเขาก็ขอให้ผมไปชี้แจงจริงๆน้องๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่เป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยวันก่อนที่ผมช่วยเหลือเงินกองทุนสงเคราะห์ให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็ดอกไม้ดอกกุหลาบมาขอบคุณผมที่กระทรวงนะแต่วันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะไม่เข้าใจอะไรกันหรือเปล่าหรือว่ามีใครไปพูดอะไรให้มีความคิดว่าจะต้องเอางบกลางมาจ่ายจริงๆแล้วงบกลางมันมีระเบียบการใช้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะจ่ายได้เลยถูกไหมฮะแต่คิงเกตเขาไม่ไปนี่ก็คือเขาบอกเมื่อวานนี้เขาบอกว่าไอ้เรื่องเอาเงินภาษีมาคืนเนี่ยวันที่28เขาจะมีการประชุมกันหารือกับกรมสรรพากรว่าจะทำได้หรือไม่แล้วสุชาติบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือจะต้องเอาเงินจากส่วนไม่มีกฎหมายให้อายัดเงินภาษีสุชาติไม่มีคือบริษัทเขาเสียภาษีใช่ไหมถูกแล้วเขาต้องขอคืนเงินขอเงินภาษีเขาจ่ายภาษีโดนหักหน้าที่จ่ายอะไรไปว่ากันแล้วเขาจะต้องขอคืนเงินแล้วกระบวนการต้องอายัดเงินตัวนี้แล้วคุณจะไปอยู่ดีไปอายัดได้ยังไงใช่เพราะฉะนั้นอย่าสับสนกับไอ้สิ่งที่มันอยู่ในเฮดไลน์ข่าวของเราตรงนั้นเดี๋ยวนึกว่ารัฐบาลฟังประชาชนมากเกินไปไม่คือการตอบรับข้อเสนอเนี่ยเขาตอบรับไหม
รุปไม่ได้ตอบรับไม่ได้ตอบรับแต่แค่ซื้อเวลาออกไปไม่แต่ว่าตกลงแล้วม็อบเขาต้องการเยียวยาโดยที่รัฐบาลไปหาเงินจากส่วนอื่นมาให้เขาได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปเลิกจ้างโดยไม่ได้รับการเยียวยาไงเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ต้องดูแลเขาไม่ใช่บอกว่าให้ไปฟ้องเฟิ้งอะไรกันเองซึ่งมันนานนะแต่ว่ามันคนตกงานแล้วจะต้องมาลุ้นไปฟ้องเนี่ยจะบ้าหรือเปล่ารัฐมนตรีทำอะไรผมเราจำความผิดไหมว่าเรื่องทรัมป์เนี่ยมันเก่ามากไม่นี่กรณีใหม่กรณีใหม่อ๋อโอเคบังเอิญมีหลายเคสคือพูดง่ายๆว่าเขาใช้วิธีนี้หลายทีแล้วก็คือใช้วิธีปิดบริษัทใช่แล้วก็ไปเปิดที่ใหม่เป็นบริษัทใหม่ครับลักษณะแบบนี้ก็คือว่าคุณก็ไม่รู้ว่ามีช่องว่างกฎหมายหรือเปล่าแต่มันมีลักษณะพูดง่ายว่าเบี้ยวจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฮะแต่ว่าแต่ถ้าจะให้รัฐบาลไปหาเรื่องบริษัทมันก็เขาไม่ทำตามกฎหมายอ่ะไม่มันไม่แน่มันอาจจะทำตามกฎหมายก็ได้ไงมันมีอาจจะช่องให้ทำคือแต่มันอาจจะมีช่องให้ทำใช่แต่ว่าโดยเจตนารมณ์มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณจะเลิกจ้างคุณจะปิดบริษัทคุณต้องจ่ายชดเชยเป็นอายุปีทำงานบวกหนึ่งเดือนอะไรก็ว่าไปในจ้างผิดนั่นคือการเลิกจ้างเกิดขึ้นจริงแล้วการไม่จ่ายเงินเกิดขึ้นจริงดังนั้นตามกฎหมายยังไงในจ้างก็ผิดแล้วรัฐบาลซึ่งเห็นความผิดของในจ้างเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องไปหาทางเอาเงินมาให้ลูกจ้างก็คือผมว่าเรื่องนี้กรรมกรพูดถูกแต่ว่ารัฐบาลใช้แรงงานพูดถูกจะหาทางช่วยเหลือได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูคือโจทย์ของเมื่อวานเนี่ยนะดูการประชุมเนี่ยข้อเรียกร้องของคนงานเนี่ยชัดเจนก็คือคนงานเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะในจ้างก็ผิดกฎหมายใช่เรารัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่รักษากฎหมายดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีหน้าที่รักษากฎหมายแล้วเห็นคนทำผิดกฎหมายได้บอกว่ากูทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นรัฐบาลไปบ่อยให้กับจ้างหรือลูกจ้างไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยมันคุณเป็นกระทรวงแรงงานคุณต้องดูแลเรื่องนี้และสิ่งที่แรงงานเขาเรียกร้องคือก็ขอแอดวานซ์ก่อนเอาเงินมาจ่ายก่อนเพราะเขากินอยู่เขาต้องใช้คุณจ่ายตรงนั้นหรือถ้าคุณอยากให้เขาสู้คดีนะอย่างน้อยคุณก็ต้องมีเงินให้เขาสู้คดีครับนี่เล่นไม่ยอมแอดวานอะไรไปก่อนเลยไม่ยอมจ่ายสำรองล่วงหน้าอะไรไปก่อนเลยครับซึ่งถ้าเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของการแก้ปัญหาแรงงานไงใช่ไหมคือรัฐบาลที่เป็นคนรักษากฎหมายเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยไงไม่ใช่แบบเรื่องนี้ไม่สำเร็จนะคือมันทราบว่าคุณเรื่องนี้มันจะจบผมว่ามันจบที่เมื่อวานนี้แล้วนะผมทราบว่าคุณปื้มเนี่ยไม่อยากผู้ใช้แรงงานไม่ใช่ผมเห็นใจแรงงานเหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่ามันอาจจะแต่เมื่อวานนี้คุณสุชาติก็พูดจาไม่ดีไปโพสต์เฟซบุ๊กด่าพวกแรงงานด้วยว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังว่าเขามาประท้วงเสร็จแล้วก็ไปรับเงินพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายอันนี้ก็พูดจาแย่แล้วแล้วแย่จนตอนหลังแล้วมันติดลบโพสต์เองไงครับครับอันนี้ก็แย่นะครับโอเคงั้นไปกันที่คุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีแรงงานที่ท่าทีไม่ดีแล้วท่าทีในการพูดกับคนงานเนี่ยมีการไม่ให้เกียรติมากคือผมรู้สึกว่าแกพูดเหมือนกับแกคิดว่าแกเป็นประวิตรแล้วพูดกับพวกพลทหารนะเวลาแกพูดนะครับครับเอาล่ะไปกันที่รัฐมนตรีสมัยแรกนะยังกลางขนาดนี้อย่าโอเคฮะไปกันที่ท่านสุเทพเทือกสุบรรณนะอันนี้คดีใหญ่เหมือนกันครับเห็นอยู่ในข่าวแล้วผมมาเห็นอยู่ในข่าวช่วงท้ายรายการผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวลีดนะเนี่ยครับแต่ว่าสุเทพไม่ได้ติดนี่ฮะแต่ว่าให้สัมภาษณ์เฉยๆแต่ว่าที่ถูกสั่งจำคุกก็บิ๊กนะฮะนั่นก็คือถ้าผมไม่ได้อ่านผิดนี่นะฮะสนธยานชื่นฤชัยในธรรมซึ่งไม่ว่าคุณจะมองคุณสนธยานยังไงก็เป็นบิ๊กสื่อคนสำคัญในยุคที่การเมืองมันเปลี่ยนแปลงยุคนี้นะฮะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสนธยานชื่นฤชัยในธรรมเนี่ยอายุ59ปีนะฮะแน่นอนทุกคนรู้จักคุณสนธยา นจากสมัยทีนิวส์ด้วยคุณสุเทพเข้าไปในฐานะผู้ให้กำลังใจคุณชูวัฒน์ขึ้นศาลนี่ไปกันครบเลยนะตัวท็อปหมดเลยนะคุณสุเทพไปให้กำลังใจแกนำกปปส.คนอื่นซึ่งเจอคดีวันนี้เนี่ยมีท่านอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ฮะโดนด้วยอายุ70ปีก็โดนด้วยโดนคดีด้วยแต่ว่าศาลไม่ลงคุณสกลทีพัทยกุลนะฮะอายุ44ปีวันนี้ก็ไปเหมือนกันแล้วก็ยังมีคนอื่นๆคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ทำไมผมสับสนเรื่องเส้นผมอาจารย์เสรีวงมนทาด้วยอาจารย์เสรีวงมนทาด้วยทุกคนผมขาวหมดคนที่ผมดำมีแค่สกลทีกับเสรีวงมนทาไม่สกลที44เองสกลทีอายุเท่าแล้วเสรีวงมนทาอาจารย์เสรีเขาดูแลตัวเองอาจารย์สิโรจน์ใช่ก็ยอมไม่ยากไม่แต่คืออย่างนี้เดี๋ยวผมรายงานให้ครบก่อนอาจารย์เสรีอายุ72คราวนี้ที่ไปเนี่ยเอาเนื้อหาก่อนตกลงแล้วศาลเนี่ยเอาอุทธรณ์แล้วนะฮะศาลอุทธรณ์แล้วนะฮะพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่หนึ่งได้กระทำความผิดตามจำเลยที่หนึ่งคือเดี๋ยวนะจำเลยที่หนึ่งเดี๋ยวผมทำความผิดว่าด้วยพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.กรณีร่วมกับสำราญรอดเพชรในการขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตให้จำคุกหนึ่งปีคำให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้1ใน3คงจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญาที่ผมอ่านอยู่เมื่อกี้นี้เนี่ยจำเลยที่1เนี่ยนะฮะที่ไปที่โดน8เดือนเนี่ยไม่รอลงอาญาคือสนธยานนะฮะสนธยานสนธยานเนี่ยแหละฮะ
สนธิยานโดน8เดือนวันนี้คราวนี้เช็คล่าสุดเมื่อกี้เท่าที่อาจารย์สุโรจน์บอกผมเนี่ยเขาขอประกันตัวอยู่ก็คือไม่รอลงอาญาแต่ขอประกันตัวได้ไหมขอประกันตัวได้หรือเปล่าในสคริปต์ยังไม่บอกโอเคแต่ว่าแปลว่าอันนี้อยู่ระหว่างการขอแปลว่าถ้าจะขอก็คือต้องมีฎีกาต้องไปดูว่าฎีกาได้ไหมคดีนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงบิ๊กเนมนอนคุกหรือเปล่าก็อันนี้รอดูว่าสนธิยานชื่นฤชัยในธรรมจะได้นอนคุกคืนนี้หรือไม่นะครับก็เป็นจู่โหใหญ่เหมือนกันสำหรับสื่อแต่ว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะฮะก็หลุดนะฮะยกฟ้องหมดยกฟ้องนะฮะสกลทีสมบัติและเสรีเมื่อกี้เขาไปดูโพสต์ของคุณสกลทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำงานรับใช้ชาติต่อแล้วแล้วก็ที่เหลือหลุดว่าต่อไปนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ลองฟังนะคุณสุเทพทุกสุบันซึ่งไปให้กำลังใจบรรดาแกนนำกปปส.วันนี้ผมคิดว่าหลักของความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยจะอยู่ที่ศาลไหนก็หลักเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าองค์คณะผู้พิจารณาในแต่ละศาลหรือในแต่ละคณะเนี่ยท่านก็อาจจะมีดุลยพินิจที่ต่างกันอาจจะมองเหตุการณ์มองข้อเท็จจริงในมุมมองที่ต่างกันได้เขาถึงต้องมีระบบ3ศาลนะแต่ว่าขอให้เรามีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราต้องเชื่อว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลใจมีรูปแบบมีกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองอยู่แล้วนั้นข่าวใหญ่ก็คือเดี๋ยวต้องเช็คข่าวล่าสุดว่าคุณสนธิยานได้รับการประกันตัวหรือไม่ถ้าไม่ได้รับการประกันตัวก็คือวันนี้นอนคุกนะฮะมีกิจกรรมที่มีบรรดาอาจารย์กลุ่มอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติแล้วก็อาจารย์พวงทองภวครพันธ์เนี่ยเขาไปจัดด้วยกันมีคุณปันศักดิ์ศรีเทพด้วยครับเขาไปเป็นคอนอสอนะคุณชูวัฒน์ร่วมยืนหยุดขังหน้าศาลฎีกาฮะอันนี้จากเมื่อวานนี้ครับก็เดินจากธรรมศาสตร์ไปที่หน้าศาลฎีกาอ๋อแล้วก็เรียกร้องให้มีการเขาบอกว่าคืนสิทธิประกันตัวเยาวชนคดีการเมืองอาจารย์ประจักษ์ชี้ว่าการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันต้องทำได้ในสังคมประชาธิปไตยแล้วก็เครือข่ายนี้เขาก็ไปรวมตัวที่ประตูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เดินรณรงค์ผ่านสนามหลวงไปที่ศาลฎีการวมกันยืนหยุดขังฮะครับพลเมืองโต้กลับนะครับไปกันหลายคนนะครับภาสกรอินทุมานนะครับถนอมชาพักดีเคสข้างพิบูลนะครับนิติปควัติพันธ์ก็ไปกับบุญเลิศก็ไปนะครับเดี๋ยวนึกว่ามีแต่ประจักษ์กับพวงทองไปนะฮะครับ1ชั่วโมง12นาทีที่อยู่ท่านครับวัน64วันแล้วในรอบหลังนะฮะเขาไปบริเวณลานหน้าป้ายศาลเขาตั้งชื่อตรงนั้นว่าเป็นลานอากงครับน่าจะเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักกิจกรรมละว่าลานตรงนั้นคือลานอากงก็เป็นฟุตบาทเล็กๆแหละครับนี่เป็นกิจกรรมทำไมเขาถึงเรียกว่าลานอากงคงตั้งชื่อให้กับคนที่โดน1-2และตายในคุกเราจะลองฟังนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกิรตินะครับต่อด้วยอาจารย์พวงทองแล้วก็คุณพันศักดิ์ศรีเทพศาลต้องเป็นกลางและมีความยุติธรรมสังคมถึงจะสงบสุขนะครับเราไม่อยากเห็นการที่กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพียงเพื่อรักษาอำนาจของรัฐบาลหรือป้องกันไม่ให้ผู้มีอำนาจถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับบุคคลสาธารณะนะครับผู้มีอำนาจทางการเมืองทุกคนที่ใช้อำนาจของสาธารณะใช้งบประมาณของแผ่นดินย่อมไม่อยู่เหนือการตรวจสอบจากประชาชนนะครับผมว่านี่เป็นหลักการพื้นฐานถึงวันนี้เนี่ยพม่าซึ่งเป็นเผด็จการมากกว่าเราได้ซ้ํายังจะปล่อยนักโทษทางการเมืองออกมาถึง 5,000 กว่าคนนะครับเพราะถูกอาเซียนบอยคอตผู้นํารัฐบาลพม่าไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนพลเอกประยุทธ์กําลังจะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไทยนะครับถามว่าเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศจะอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะผู้นำรัฐบาลที่ยังขังนักโทษทางการเมืองอยู่จำนวนมากเราจะไม่ลืมเยาวชนของเราที่ถูกขังอยู่นะคะไม่ว่าท่านจะขังแค่ไหนเราก็จะไม่ลืมและคนที่อยู่ข้างนอกนะคะก็จะ
ติดตามเฝ้ามองด้วยความโกรธแค้นนะคะมันไม่มีประเทศไหนหรอกที่มันเจริญได้ด้วยการเอาเยาวชนที่มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติไปขังคุกขนาดนี้นะคะจำนวนมากขนาดนี้ถ้าประเทศนี้เป็นบ้านมันก็ใหญ่โตแต่ภายนอกเท่านั้นเองเสาที่ค้ำบ้านหลังนี้อยู่ข้างในแล้วมันผุกร่อนมันกลวงเพราะว่าเยาวชนซึ่งเป็นคนที่กำลังเติบโตและจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นั้นเขาถูกกดนะคะถูกปราบถูกริดรอนเสรีภาพแต่คุณไม่สามารถหยุดความคิดของเขาได้นะคะถ้าท่านไม่ฟังเยาวชนยังมุ่งแต่ที่จะปราบปรามเขาจับกลุ่มเขาเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าบ้านหลังใหญ่แบบนี้เนี่ยนับวันมันก็ผุกร่อนแล้วมีแต่พังทลายนะคะพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะเรื่อง112เนี่ยเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาได้โพสต์ข้อความว่าขณะที่กฎหมายยังกดหัวคนแล้วนะฮะนั่นแหละเขาโพสต์ยาวแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไปดูกรณีของเพนกวินเนี่ยดูมาตรา112เนี่ยครับคือเขามีการเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาเชิญชวนให้คนรวมตัวกัน31ตุลาคมนี้ด้วยนะฮะนัดพบกันเนี่ยออกมาเสนอให้มีการยกเลิกมาตรา112เขาบอกว่าเพนกวินเนี่ยถ้าโดนคดีเนี้ยโทษรวมทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมทุกกระทงที่เขาโดนเนี่ยเพอ315ปี21คดี21คดีคือมันนับแบบแยกไงนับแยกเพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะโชว์เห็นว่ามาตรา112เนี่ยทำไมต้องแก้ไขหรือถึงขั้นยกเลิกก็เขายกตัวอย่างกรณีของเพนกวินว่าถ้าเกิดลงโทษจริงๆเนี่ยแล้วให้วินิจฉัยผิดหมดเลยเนี่ยรวมเนี่ยนอนคุกเนี่ย300กว่าปีมากกว่าโจ้คุมหัวค่ายนะคือมันหนักมากกว่าเยอะเลยเนาะประเทศนี้แปลกนะคุมหัวค่าเนี่ยโทษเบากว่า112ถ้าโดนทุกคดีครับในขณะเดียวกันนะฮะที่เขามีการเตรียมจัดกิจกรรม31ตุลาคมนี้เนี่ยนะฮะนัดรวมตัวกันเพื่อเสนอให้มีการยกเลิก112เนี่ยก็มีกลุ่มไทยรักษานะครับซึ่งแกนนำมีชื่อว่ากิตติศักดิ์ยานาบัวเนี่ยนะฮะเขาไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาวันนี้ผมเห็นภาพเนี่ยจะเป็นคุณอี้แทนคุณเนี่ยไปรับหนังสือนะครับไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาคราวนี้เขาก็มีข้อเรียกร้องทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับสนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งงบประมาณประจำปีของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็เสนอทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะฮะนะฮะคือเป็น10ข้อที่ล้อมากับของลุงลุงบอกยังไงก็เติมเครื่องหมายตรงข้ามไปอ๋อเพราะว่าลุงเขาเสนอบัญญัติ10ประการของเขาครับนะฮะคราวนี้ลองฟังนิดนึงจากเสียงจากคุณกิตติศักดิ์ยานบัวนะครับคนนี้มาในฐานะแกนนำกลุ่มไทยรักษาฮะเพื่อนพระเกียรติเนี่ยนะฮะความสำคัญคืออะไรฮะประเทศเราเนี่ยได้รับนะพระคุณจากพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเรานะฮะนะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะฮะที่บอกว่าตัวเองเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยนะครับบอกว่าประชาชนต่างหากที่นำพาประเทศมาประชาชนออกรบแต่รู้ไหมครับว่าถ้ามีแต่ประชาชนไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งที่กล้าหาญนำพาเรานะไม่ใช่แค่การกอบกู้เอกราชแต่การขยายอาณาเขตรวมให้เป็นไทยทุกวันนี้นี่คือความสำคัญของสถาบันพระศาสนาที่คุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยคุณจะเอาอะไรมาอ้างมันก็มีความชอบธรรมนั้นเพราะถ้ามีแต่ประชาชนก็เหมือนชนเผ่าต่างๆที่นะฮะไร้แผ่นดินอยู่แถวพม่าทุกวันนี้นะโรฮิงญาแบบนั้นนะคุณอยากให้ประเทศไทยเราเป็นแบบนั้นเหรออยู่แบบไม่มีผู้นำที่แข็งแกร่งไม่มีผู้นำที่ชาญฉลาดเพราะฉะนั้นสถาบันพระศาสนาเราคือโจทย์ตรงนี้ที่ท่านทำหน้าที่ท่านได้อย่างดีที่สุดพาให้เรารอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นทุกอย่างเพราะสถาบันพระศาสนาวันนี้การเทิดพระเกียรติอย่างบอกว่างบซุ้มต่างๆเนี่ยนะฮะเทียบได้กับพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้รับไหมที่เราได้มีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้เทียบได้ไหมกับงบประจำปีภาษีของเราที่บอกว่าอ้างภาษีบอกว่าต้องเอาไปจ่ายให้ซุ้มที่เหลือพระเกียรติทุกปีเนี่ยมันจะกี่ร้อยล้านกันไอรักษานะครับกิตติศักดิ์ยานาบัวนะครับและนั่นคือ Wake Up Thailand วันนี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับไหวละ
ไม่ไหวละ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 